คุณสำราญก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลายๆหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครช่วงเช้าไปที่ไหนมาคะคุณสำราญคะครับครับบรรยากาศโดยทั่วไปก็ในเรื่องของผู้เสียเลือกตั้งนะครับค่ะความสนใจนะครับต้องกราบขอบพระคุณออกมาแสดงตนกันเยอะเลยหนาตานะครับผมส่วนในการบริหารจัดการเลือกตั้งทั่วไปก็มีความเรียบร้อยครับผมในขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานในเหตุที่จะต้องแก้ไขอะไรค่ะก็คือการบริหารจัดการต่างๆการอำนวยความสะดวกอะไรเรียบร้อยดีหรือว่าประชาชนก็ทราบข่าวอะไรดีใช่ไหมคะเรื่องของการกาบัตรเพราะว่าครั้งนี้มีบัตร2ใบไม่สับสนดีใช่ไหมคะครับครับยังไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวครับท่านผู้สิทธิ์เลือกตั้งก็รับทราบข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์แนะนำไปดีในระดับหนึ่งทีเดียวครับค่ะแล้วอย่างในหน่วยเลือกตั้งที่คุณสำราญได้ลงพื้นที่ไปนี่ไปที่ไหนคะแล้วการจราจรหรือว่าความแออัดอะไรยังไงนี่โอเคดีใช่ไหมคะครับก็ยังเป็นไปตามปกติของพื้นที่กรุงเทพมหานครฮะการเลือกตั้งการมาลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยยังไม่ส่งผลให้การจราจรถึงขนาดต้องใช้คำว่าติดขัดนะครับเป็นไปด้วยดีครับวันนี้ที่มาก็แถวพญาไทกับเขตพื้นที่เขตวัฒนาครับก็ถือว่ามีประชาชนมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้าเลยนะคะมารอเข้าคิวกันตั้งแต่เช้าเลยเป็นภาพที่สวยงามงดงามน่าประทับใจสำหรับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยครับค่ะคุณสำราญคะแต่มันยังมีประชาชนหลายคนที่เขาก็ยังสงสัยนะคะว่าอะไรที่ทำได้ทำไม่ได้ในแง่ของกฎหมายนะคะคุณสำราญอยากจะขอความรู้ค่ะอย่างเช่นสิ่งที่ถามกันมาเยอะเลยการใส่เสื้อที่มีเบอร์คืออาถ้าแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้ามีโลโก้พรรคเบอร์พรรคหรือว่าชื่อพรรคเนี่ยอันนี้มันไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นเบอร์ทั่วๆไปล่ะคะได้ไหมคะเบอร์ทั่วไปเนี่ยอย่างนี้นะครับผมนำเรียนสิทธิขั้นพื้นฐานของราษฎรไทยก่อนนะครับค่ะเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอยู่แล้วครับในเรื่องการเดินทางไปไหนมาไหนการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยนะครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับไม่มีผู้ใดไปห้ามหรอกครับค่ะแต่ว่าสิ่งที่เจ้าที่ภาครัฐออกมาแจ้งเตือนนะอาจจะไปหมิ่นเหม่ต่อการจูงใจให้มีการเลือกตั้งเนื่องจากว่ากฎหมายของเลือกตั้งนั้นห้ามผู้ใดพรรคการเมืองผู้สมัครนะครับดำเนินการกิจกรรมใดๆสอบในเชิงที่ยังเป็นการหาเสียง มีผลเป็นคุณเป็นโทษต่อผู้สมัครอยู่นะครับแต่ถามว่าห้ามไหมกฎหมายไม่ได้ห้ามครับเราเพียงแต่ออกมาแจ้งเตือนอาจจะมีผลที่ไม่เป็นคุณกับท่านที่ใส่เสื้อผ้าเหล่านั้นนะครับ อันนี้ถามเมื่อกี้เหมือนที่คุณพจนาถได้เกริ่นไปเมื่อตอนสักครู่นะฮะว่าสมมติถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเด็กผู้ชายคุณผู้ชายทั้งหลายเนี่ยเขาอาจจะใส่เสื้อกีฬาฟุตบอลแล้วมันอาจจะมีหมายเลขที่สกรีนอยู่ด้านหลังแล้วมันดันไปตรงกับหมายเลขของผู้สมัครหรือว่าพรรคการเมืองในตอนที่เขาไปกากบาทคูหาอันนี้ถือว่ามันเข้าข่ายมินเมหรือว่าอาจจะผิดกฎหมายได้ไหมฮะอยู่ที่เจตนาของผู้นั้นนะครับนะครับจริงๆแล้วถามว่าเข้าขายหรือเมนเมแล้วต้องตอบว่าไม่เลยครับเป็นสิทธิเสรีภาพในการแต่งเนื้อแต่งตัวของประชาชนชาวไทยอยู่แล้วนะครับครับอย่างที่เราใส่เสื้อทีมกีฬาเนี่ยมันก็มีหมายเรียกอยู่แล้วนะมันไม่ได้สื่อหรือจูงใจไปให้ลงคะแนนกับผู้สมัครใดๆที่ใช้หมายเรียกเดียวกันดังกล่าวแต่ละการใดนะครับก็คือใส่ได้แหละเพียงแต่ก็คือที่ไม่ได้เลยเนี่ยก็คือเสื้อผ้าที่มีโลโก้ของพรรคหรืออะไรแบบนี้อันนี้ไม่ได้แน่นอนพรรคการเมืองหรือหมายเลขของพรรคอะไรที่เกี่ยวข้องอ่ะคือต้องกล้องครบองค์ประกอบครับก็อธิบายยากนิดนึงนะครับคือบวกเอ้ยเข็มกลัดเอ้ยเสื้ออะไรเขาว่าไปครับก็คือคลายความสงสัยนะคะว่าใส่เสื้อผ้าแบบมีเบอร์ก็ได้อยู่นะคะแต่ถ้าหากว่ามีการร้องมาก็อาจจะต้องสอบใช่ไหมคะใช่ถูกต้องแล้วต้องดูว่าเจตนารมณ์เป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับเข้าข่ายครบองค์ประกอบหรือเปล่าครับไม่ได้ห้ามนะครับสอนเรียนยืนยันว่าไม่ได้ห้ามเลยครับในการใส่เสื้อผ้าหรือสีสันอะไรนะครับที่เป็นเสื้อผ้าลักษณะทั่วไปค่ะและอีกข้อสงสัยหนึ่งค่ะท่านสำราญค่ะก็คือการจดเบอร์สามารถจดเข้าไปได้ไหมเขียนใส่กระดาษเข้าไปได้หรือเปล่าหรือว่าเขียนใส่มือเข้าไปได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นแบบส.ส.แบบแบ่งเขตนะคะอันนี้เขาจะไม่มีเบอร์พักให้ไม่มีพักให้มีแค่เบอร์อย่างเดียวอะชื่อก็ไม่มีหน้าตาก็ไม่มีถามกับว่าจดไปโดยใครครับโดยเจ้าตัวเจ้าตัวเองค่ะถ้าเป็นเจ้าตัวฮะคุณสำราญฮะครับครับการอย่างนี้นะครับการ
การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของวงชนชาวไทยอยู่แล้วนะครับและสิทธิเสรีภาพของบุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมสามารถจะทำการใดๆก็ได้ที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะนะครับเขาจะจดใส่มือไปใส่กระดาษเล็กๆน้อยๆของเขาไปเนี่ยไม่มีผู้ใดห้ามหรอกครับสิ่งที่ห้ามก็คือเขาอย่าไปเผยแพร่อย่าไปโชว์บอกว่านี่ผมจะคนนี้คนนี้นะแค่นั้นเองครับทุกอย่างนะครับเนื่องจากว่าการเลือกตั้งของประเทศไทยต้องเป็นไปโดยตรงและรับนะครับท่านจดไปได้ครับท่านการลืมจำไม่ได้ก็จดไปได้ไม่ได้ห้ามครับก็คือจดแสดงไปใบน้อยๆนั้นขึ้นมาว่าเนี่ยนะผมจะเลือกคนนี้อะไรพวกนี้อาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายได้ก็อาจจะต้องแอบแอบเปิดดูหน่อยนะคะแล้วก็ถือเข้าไปด้านในพอถึงคูหาเขาก็จะมีข้อกั้นนะเนาะก็จะไม่เห็นก็สามารถเปิดดูได้ในคูหาก็เป็นเรื่องโดยตรงและลับโดยส่วนตัวเราอยู่แล้วถูกไหมครับครับการที่เรามาเผยแพร่อย่างเงี้ยมันถือว่าอาจจะทำให้การเลือกตั้งสูญเสียหลักการก็คือไม่เป็นโดยตรงและลับได้เท่านี้ครับผมค่ะคุณสำราญครับผมรบกวนสอบถามในยุคที่ตอนนี้ก็ทุกคนก็มีสื่ออยู่ในมือทุกคนสามารถเป็นสื่อมวลชนผู้ที่จะรายงานหรือว่าอัปเดตความเคลื่อนไหวได้แล้วก็พอเลือกตั้งครั้งนี้หลายคนอาจจะเป็น first voter คนที่ห่างหายจากการเลือกตั้งไปนานการที่เราจะเข้าไปคูหาแล้วก็ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อที่จะไปโพสต์ลงสื่อโซเชียลเพื่อให้แสดงให้เห็นว่าเนี่ยฉันมาเลือกตั้งแล้วนะฉันมาสนับสนุนคนที่ฉันรักพรรคที่ฉันชอบเรียบร้อยแล้วอันนี้ถือว่าทำได้ไหมฮะครับกรณีเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งนะครับกฎหมายบัญญัติชัดเจนว่าถ้าไม่ได้ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนแล้วนะครับค่ะจึงจะครบองค์ประกอบของความผิดนะครับครับอย่างที่ท่านถามก็คือเผยแพร่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเผยแพร่ขึ้นมาแล้วเป็นบัตรที่พับเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเผยแพร่ได้ครับการเผยแพร่ไม่ได้ก็หมายถึงว่าเผยแพร่ให้เห็นเครื่องหมายในการลงคะแนนว่าเลือกได้ตัดสินใจเลือกให้กับผู้สมัครคนใดหรือพรรคการเมืองใดนะครับค่ะเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนก็ถ่ายภาพไม่ได้สิครับท่านคนบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่ไปลงคะแนนและท่านก็ถือบัตรแล้วก็ถอนจะหย่อนใส่หีบใช่ไหมท่านก็โชว์ขึ้นมาครับครับคือเน้นในเครื่องหมายครับค่ะเครื่องหมายและอย่างนี้คือหมายความว่าถ้าเราเข้าไปถึงคูหาเราถ่ายภาพได้เหรอคะแบบที่ไม่เห็นตัวกากบาทมินเมย์นะครับมินเมย์ว่าเราได้ถ่ายภาพที่เราทำเครื่องหมายไปด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราอยู่ตรงนั้นของเราเพียงคนเดียวครับก็คือถ้าให้ชัวร์เลยเนี่ยพอถึงเวลาต่อแถวจะเข้าคูหาการเลือกตั้งแล้วเนี่ยเราก็ต้องไม่ถ่ายรูปละ อย่าถ่ายดีที่สุดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอย่างสื่อมวลชนไปทำหน้าที่แล้วทางผู้อาจจะเป็นผู้สมัครหรือว่าคนมีชื่อเสียงไปหย่อนบัตรแล้วก็ฉากที่เราสามารถแบบเห็นตอนพับแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำด้านนอกคือถ่ายภาพด้านนอกได้ครับไม่เข้าองค์ประกอบของความผิดว่าในการถ่ายภาพบัตรใดประการใดนะครับก็ส่วนประเด็นเมื่อกี้เนี่ยครับผู้เสียหายสงสัยว่าถ้าเกิดเราเข้าไปในคูหาแล้วเนี่ยบุคคลอื่นเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งกรรมการประจำหน่วยแต่ถ้าเกิดท่านถ่ายภาพแล้วได้ยินเสียงมีแสงเปิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องโดนการตรวจสอบก่อนนะครับค่ะค่ะก็ทางที่ดีปลอดภัยก็คืออย่าไปถ่ายนะครับไม่ต้องถ่ายหรอกเครื่องหมายที่เราลงคะแนนแล้วเนาะค่ะใช่ค่ะคุณสำราญคะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าติดป้ายหาเสียงหน้าหน่วยเลือกตั้งเนี่ยผิดไหมคะคืออันแน่นอนมันอาจจะมีป้ายหาเสียงที่อาจจะติดเอาไว้ก่อนอยู่แล้วครับอะไรแบบนี้มันต้องเอาออกหรือว่าติดได้ไหมคะผิดไหมคะตอนนี้นะครับก็คือป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งครับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดมาตรา10วรรค3เนี่ยอนุโลมให้เฉพาะช่วงที่มีการเลือกตั้งเท่านั้นนะครับครับครับก็แปลความได้ว่าหลังจาก 18:00 นแล้วเนี่ยท่านผู้สมัครจะไปยุ่งไปเกี่ยวกับป้ายเหล่านั้นน่ะไม่ได้แล้วนะครับครับส่วนกรณีที่ถามว่าในบริเวณใกล้เคียงกับที่ลงคะแนนเลือกตั้งนั้นเป็นหน้าที่ของกรรมการประจำเขตเลือกตั้งและเจ้าที่ประจำหน่วยครับจะต้องไปตรวจไปเก็บออกมานะครับเพื่อไม่ให้เกิดได้เปรียบเสียเปรียบหรือจูงใจเป็นผู้มีโทษแก่ผู้สมัครผู้ใดนะครับถ้าอยู่เป็นใกล้เคียงที่มองเห็นได้จากที่ลงคะแนนนะเจ้าที่กรรมการประจำหน่วยหรือเจ้าที่รปภ.มีหน้าที่ต้องไปเก็บของกันเลยครับครับเพราะว่าป้ายนั้นมันเข้าข่ายพ.ร.บ.รักษาความสะอาดแล้วนะครับค่ะแล้วถ้าไม่เก็บล่ะคะท่านเออใช่ครับเราจะทำยังไงได้บ้างไหมครับท่านฮะไม่เก็บนี่คือใครไม่เก็บครับสมมติถ้าเจ้าหน้าที่ใช่ฮะอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าลืมใช้คำว่าต้องเก็บเลยครับถ้าผิดหลงอยู่แต่ก็จะมีการตักเตือนเจ้าหน้าที่คนนั้นไปต้องเก็บครับค่ะยืนยันว่าต้องเก็บครับเจอที่ไหนบอกเลยครับ
เราสามารถไปแจ้งทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแจ้งทางหน่วยได้เลยครับแจ้งได้เลยครับครับครับท่านเจอที่ไหนกรุณาบอกด้วยครับหรือเป็นแค่ประเด็นคำถามตัวอย่างอ๋ออันนี้คือผู้สื่อข่าวทางผู้ฟังเขาถามมาค่ะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าอยู่ในพื้นที่ไหนเพราะว่าไปติดป้ายเขาพบว่ามีการติดป้ายหาเสียงหน้าหน่วยเลือกตั้งอย่างเงี้ยผิดหรือเปล่าคงหมายถึงป้ายทั่วๆไปที่จำเป็นต้องเก็บหรือเปล่านะอันนี้กตเคยตอบไว้นะครับว่าป้ายหาเสียงถึงแม้ว่า18นาฬิกาของเมื่อวานจะห้ามแล้วเนี่ยก็ยังคงติดไว้ได้นะครับเป็นหนังสือตอบชัดเจนจากกตนะครับครับแต่ว่าถ้าบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้งที่มองเห็นได้อันนี้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการไปเก็บครับนะคะก็เก็บไปปั๊มหรือเอาไปเก็บที่ทำการของเขตเลือกตั้งก็ได้นะครับและแจ้งผู้สมัครให้มารับกลับคืนไปหลังจากเลือกตั้งไปแล้วค่ะก็ช่วยกันดูถ้าหากว่าพบเห็นว่าอาจจะไม่ได้เก็บอะไรก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะก็สามารถเก็บได้ค่ะค่ะชัดเจนค่ะคุณสำราญค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครับผมครับครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ